พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 สุขศึกษาและพละศึกษาระบบกล้ามเนื้อร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันการทำกิจกรรมต่างๆจะต้องอาศัยการทำงานของอวัยวะที่สัมพันธ์กันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระบบอวัยวะและรู้จักดูแลรักษาระบบอวัยวะต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับระบบกล้ามเนื้อความสำคัญของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ยึดเกาะโครงร่างหรือกระดูกเพื่อให้กระดูกเคลื่อนไหวได้จึงมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะทำกิจกรรมต่างๆกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะครับกล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่มีมากที่สุดในร่างกายช่วยในการเคลื่อนไหวและพยุงร่างกายทำงานภายใต้การควบคุมของสมองเช่นกล้ามเนื้อแขนขาเป็นต้นนะครับกล้ามเนื้อเรียบพบอยู่ตามอวัยวะภายในเช่นปอดผนังกระเพาะอาหารผนังลำไส้เป็นต้นการทำงานนอกเหนือการควบคุมของสมองคือมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้กล้ามเนื้อหัวใจเป็นโครงสร้างสำคัญของหัวใจและเป็นกล้ามเนื้อที่พบในหัวใจเท่านั้นทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตอยู่นอกเหนือการควบคุมของสมองและทำงานโดยไม่มีหยุดตลอดชีวิต